เมื่อที่เราจะกลับด้านนะคะเมื่อกลับด้านมันก็จะออกมาสวยงามแบบชิ้นงานแรกนะคะที่แคททำให้ทุกคนดูนี่จ้ะอันนี้คือเราเย็บเสร็จเรียบร้อยเหลือช่องไว้ให้กับพ่อกับแม่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สายรวมในกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะยังมีเจลล้างมือนะคะแอลกอฮอล์นะคะที่จะส่งกลับบ้านนะแล้วก็ยังมีนี่นะคะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเวลาที่พ่อกับแม่เดินทางไปอำเภอนะคะเขาก็จะได้แบบพกแค่กระเป๋าใบเดียวแล้วจบทุกอย่างเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะนี่เป็นตัวอย่างชิ้นงานนะคะนี่แคทพามาดูตัวอย่างชิ้นงานที่แคททำสำเร็จแล้วนั่งเย็บเมื่อวานนะจ๊ะ สวยใช้ได้เลยเนาะ ไม่คิดว่าตนเองจะทำออกมาได้ดูดีขนาดนี้นะจ๊ะคือทดลองทำครั้งแรกจ้าในแพทเทิร์นรูปแบบนี้นะคะก็ดูการวาดแพทเทิร์นนะคะมาจาก YouTube แล้วก็ได้วัดขนาดตามหน้ากากผ้าที่ตนเองใช้อยู่นะจ๊ะก็วัดขนาดความยาวนะคะความกว้างความยาวของหน้ากากผ้าที่มีอยู่แล้วก็เขียนแพทเทิร์นขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะก็ใช้หน้ากากผ้าปกติที่ใช้อยู่นั้นมาเป็นแบบคร่าวๆจ้ะที่เหลือแคทก็วาดเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ทดลองวาดลงบนกระดาษจริงแล้วออกมาเป็นแพทเทิร์นในลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะแคทก็ได้วาดลงกับผ้านะคะแพทเทิร์นที่วาดลงกับผ้าด้วยการวาดลงบนแผ่นผ้าที่เราต้องการนำมาเป็นด้านหน้าด้านหน้าของเราก็คือผ้าคอตตอนนะคะแล้วด้านหลังก็คือผ้าฝ้ายมัสลินจ้ะซึ่งเราจะประกบ2ชั้นขึ้นไปนะคะขึ้นอยู่กับความสบายใจของเรานะคะแล้วนี่เป็นชิ้นงานที่แคทเย็บยังไม่เสร็จแต่จะเอามาให้ทุกคนได้ดูก่อนอันนี้คือตัวอย่างที่ทำสำเร็จแล้วจ้า
ก็เอามาให้ทุกคนดูเมื่อเช้านั่งเย็บนะเย็บตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งจะเสร็จเมื่อเช้านะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่แคทยังทำไม่เสร็จดีเพราะว่าต้องการเอามาให้ทุกคนดูในรูปแบบที่แคททำนะจ๊ะว่าทำลักษณะไหนนะคะเมื่อเราวาดแพทเทิร์นเสร็จแล้วเนาะเราก็นำมาเย็บนะคะคือเย็บเพื่อที่จะกันจมูกและปากเนาะก็ให้มันเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะนี่นะคะเราก็จะได้ไส้ในอันนี้ก็คือไส้ในนะคะเราต้องเย็บแยกกันนะจ๊ะระหว่างไส้ในกับด้านหน้านี่นะคะด้านหน้าที่เราวาดออกมาแล้วเราก็เย็บนะคะเย็บเสร็จแล้วค่อยนำมาประกบกันแบบนี้นะจ๊ะมันจะงงเล็กน้อยเนาะเพราะว่าตอนที่แคทหัดทำแคทก็งงทำไปทำมาก็ออกมาเป็นในลักษณะนี้นะเพราะว่าทดลองทำครั้งแรกจริงๆอันนี้คือนั่งทำให้พ่อกับแม่นะคะเพราะแคทตั้งใจจะส่งกลับบ้านเนาะก็ได้ทดลองทำเอาไว้ใช้เองด้วยแล้วก็ส่งกลับที่บ้านด้วยเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ทางโน้นนะจ๊ะความตื่นตัวยังไม่มีเท่ากับเราที่เป็นวัยรุ่นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะวัยรุ่นรุ่นดึกดำบรรพ์นะคะนี่นะจ๊ะในลักษณะการเย็บก็คือเย็บมุมอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยทำในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านในนะจ๊ะแต่เราต้องเย็บปิดหัวอันนี้คือมุมจมูกอันนี้คือคางนะคะเราต้องกะให้ถูกนะไม่งั้นอาจจะงงได้เนาะอันนี้เย็บชิ้นแรกจบไปแล้วคือด้านในก็คือด้านในในลักษณะแบบนี้จ้ะนี่อันนี้คือเดี๋ยวแคทให้ดูนะชิ้นนี้แคทเย็บแล้วก็นำมาประกบกันเพื่อจะเอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวแคทหยิบออกมาอันนี้แคททำ3ชั้นเลยนะนี่เป็นผ้าฝ้ายมัสลินนะคะจำนวน3ชั้นเลยคือเอาแบบให้มั่นใจเต็มที่ว่ามันจะช่วยปกป้องเราจากภายนอกและปกป้องตัวเราถ้าสมมติว่าเราเป็นเนาะเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไออะไรก็ตามที่ไม่สบายก็สามารถกันเชื้อไม่ให้พุ่งออกไปข้างนอกได้ค่ะเมื่อเย็บปิดหัวปิดท้ายเสร็จแล้วก็นำมาประกบกันนะคะใช้ด้านที่เป็นด้านที่ต้องโชว์นะคะไว้ด้านในนะจ๊ะประกบกันเข้าไปนะคะเพื่อที่เราจะเย็บเนาะเย็บให้สนิทกันนี่นะคะก็ใช้เข็มหมุดนะคะมายึดติดไว้ก่อนที่เราจะเย็บนะคะก่อนที่เราจะเย็บให้ติดกันเราต้องใส่ยางยืดนะคะเข้าไปในลักษณะแบบนี้ก่อนนะจ๊ะนี่นะคะเข้าไปตรงมุมนี้มุมที่แคททำลักษณะแบบนี้ไว้นะคะพอยึดเข้าไปเราก็ใช้เข็มหมุดนะคะยึดอย่างนี้ยึดไม่ให้มันหลุดออกจากตรงที่เราต้องการเกี่ยวหูนะคะด้านนี้ก็ทำเช่นเดียวกันค่ะทำในลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดนะคะยึดไว้เหมือนเดิมอันนี้แค่ทำแบบสุ่มๆทำเองนะคะเพราะว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่คือลองผิดลองถูกจนลองทำแบบมั่วๆนะเพราะว่าไม่มีความสามารถในการเย็บปักถักร้อยเท่าไหร่นะคะที่เรียนมาก็ตั้งแต่อยู่ม.3นะคะก็ครูรักพักจำมาตอนนี้ก็จะ40แล้วนะจ๊ะก็ทำได้แค่นี้นะคะงูปลาปลาพอทำได้เล็กๆน้อยๆเมื่อเรายึดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บไปเรื่อยๆเย็บไปเรื่อยๆเนาะไอตัวยางรัดก็ยึดติดทั้ง2ด้านนะคะด้านนี้ก็ให้ยึดแบบเดียวกันนะจ๊ะโอเคเมื่อเรายึดในลักษณะแบบนี้เราก็เย็บเนาะอย่างชิ้นนี้นะคะคือแคทเย็บเสร็จแล้วโดยรอบแล้วนะจ๊ะทีนี้แคทจะกลับให้ดูเมื่อเราเย็บโดยรอบเราต้องเหลือไว้นะคะเหลือช่องนี้ไว้เพื่อที่เราจะกลับด้านนะคะเมื่อกลับด้านมันก็จะออกมาสวยงามแบบชิ้นงานแรกนะคะที่แคททำให้ทุกคนดูนี่จ้ะอันนี้คือเราเย็บเสร็จเรียบร้อยเหลือช่องไว้เพื่อกลับด้านนะจ๊ะเห็นไหม
นี่คือแพทเทิร์นที่แคททดลองวาดก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะชิ้นนี้จะใหญ่นิดนึงชิ้นใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับเราจะวาดตามแพทเทิร์นในลักษณะแบบไหนนะคะชิ้นนี้จะใหญ่กว่าสีฟ้าเล็กน้อยนะคะจะใหญ่กว่าตัวนี้ตัวนี้สำหรับเด็กค่ะส่งไปให้หลานๆทำเสร็จแค่อันเดียวนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าใครจะได้นะชิ้นนี้นะอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยพอเราวาดลงไปบนผ้าเราขีดเส้นไว้เราจะเย็บตามขอบนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่เย็บตามขอบนี้คือถ้าเราตัดผ้าให้เสมอกับแพทเทิร์นเนี่ยเราก็ต้องเย็บเข้าไปข้างในอีกซึ่งมันจะทําให้ตัวแบบเล็กลงก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะคือมันจะเล็กลงเหมาะกับเด็กนะคะแต่ถ้าเราเย็บเข็มประมาณนี้แล้วเราตัดเผื่อเนาะก็ตัดเผื่อให้มันเกินออกไปอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะตัดเผื่อในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็เย็บตามขอบที่เราวาดเนี่ยมันก็จะได้ชิ้นงานที่ใหญ่ขึ้นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็เย็บเก็บมุมนี้นะจ๊ะนี่นะเก็บชายให้เรียบร้อยทีนี้เรามาเย็บเก็บขอบกันนะจ๊ะเมื่อเรากลับด้านออกมาแล้วเราก็ค่อยค่อยเก็บขอบเข้าไปด้านในนะจ๊ะเพื่อที่เราจะมาเย็บให้มันสวยงามขึ้นนะคะก็ค่อยๆเย็บเนาเข้าไปอย่างนี้นะจ๊ะแค่ก็ทำไม่เป็นหรอกนะก็ทำแบบงูๆปลาๆนะคะ อาศัยความรู้สมัยเรียนม.3นะจ๊ะเคยเรียนเลือกเสรีเย็บผ้านะ เห็นม้าดีดกะโหลกอย่างนี้เย็บผ้าเป็นนะจ๊ะก็ทำแบบงูงูปลาปลานะคะไม่ได้เป็นช่างไม่ได้ชำนาญแต่ก็พอจะเย็บได้บ้างนะคะก็เหมือนทำกับข้าวทำกินเองได้แต่ว่าถ้าทำให้คนอื่นกินแล้วแบบเป็นมืออาชีพอย่างเงี้ยทำไม่เป็นนะจ๊ะ คือทุกอย่างทำได้แค่พอดูแลตนเองและครอบครัวเล็กๆ ไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะแต่ก็คือทำทุกอย่างได้อะทำเป็นเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะหัดทำคือนาทีนี้ด้วยความที่อยากจะให้พ่อกับแม่ได้ใช้งานนะคะด้วยความเป็นห่วงที่เรามีต่อพ่อกับแม่เนี่ยก็พยายามแบบอยากจะทำอะไรให้เขาเนาะพ่อกับแม่ออกนอกบ้านนี่คือต้องกำชับนะคะต้องคอยกำชับตลอดเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามแล้วจ้าอีกหนึ่งชิ้นค่ะแล้วเมื่อกี้ที่แคทเย็บผ้าหน้ากากอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแคทก็จะเก็บเข้ากระเป๋านะคะใบนี้นะคะเพื่อส่งกลับบ้านนะจ๊ะเพื่อให้พ่อกับแม่ในนี้ก็จะมีหน้ากากผ้านะคะที่เป็นหน้ากากอนามัยเสริมเข้ามาบางส่วนนะคะนี่แคทก็จะเย็บบุด้านในให้กับพ่อกับแม่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใส่รวมในกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะยังมีเจลล้างมือนะคะแอลกอฮอล์นะคะที่จะส่งกลับบ้านนะแล้วก็ยังมีนี่นะคะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเพื่อที่นี่นะคะเวลาที่พ่อกับแม่เดินทางไปอำเภอนะคะเขาก็จะได้แบบพกแค่กระเป๋าใบเดียวแล้วจบทุกอย่างเลยก็คือต้องเอาแอลกอฮอล์ขวดใหญ่ออกจากกระเป๋าด้วยนะในกระเป๋าใบนี้ก็จะมีทั้งผ้าปิดจมูกนะจ๊ะเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะสำหรับป้องกันตนเองเวลาออกนอกบ้านเนาะแคทก็จะส่งกระเป๋าใบนี้นะคะไปให้คุณพ่อกับคุณแม่ใช้เวลาไปที่อำเภอนะจ๊ะเพราะว่าที่อำเภอนั้นไปเจอคนหมู่มากเนาะส่วนใหญ่ก็จะไปธนาคารกันนะคะก็จะได้ใช้กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าแห่งความรักและความห่วงใยจากลูกถึงพ่อกับแม่นะคะก็จะได้ส่งไปให้ท่านไว้ติดตัวเวลาออกนอกบ้านจ้ะวันนี้แคทก็จะรีบส่งด่วนไปให้พ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดใช้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็นำมาแชร์เพียงเท่านี้นะคะไอเดียเล็กๆน้อยๆในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองอย่างง่ายๆเราเย็บเองได้นะคะด้วยการ
วาดแพทเทิร์นแบบนี้ขึ้นมามันทำให้หน้ากากอนามัยของเราสวยงามขึ้นเนาะจากที่แคทเคยนำมาแชร์ก่อนหน้านี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้แคทก็ขอตัวไปส่งของให้กับพ่อกับแม่ก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะ